สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Neo Pharma Channel กันอีกเช่นเคยนะครับกับ Pokemon Master EX 101นะครับมีผู้ชมทางบ้านนะครับแม่งโคตรเก่าเลยคุณผู้ชมนะครับก็ครับคำถามเข้ามานะครับก็คือว่าจะจัดทีมยังไงนะครับคลิปนี้เรามีคำตอบให้นะครับว่าในเรื่องของการจัดทีมในเกมนี้นะครับจะบอกว่าก่อนที่จะเริ่มจัดทีมเนี่ยเราจะต้องดูตัวละครที่เรามีนะครับแล้วถามตัวเองซิว่าเรารู้จักตัวละครที่เรามีมากน้อยแค่ไหนคำว่ารู้จักในที่นี้หมายถึงว่ารู้การใช้มูฟต่างๆรู้ว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรจุดด้อยตรงไหนนะครับคืออันนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นยังไงคุณก็ต้องรู้นะครับเริ่มต้นคุณอาจจะมีตัวละครไม่เยอะก็พอมีเวลาศึกษาได้ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวตัวใหม่มาเรื่อยๆคุณก็ค่อยๆศึกษาไปทีละตัว2ตัวนะครับพูดง่ายก็คือเริ่มต้นแรกอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัวที่คุณมีมันทำอะไรได้นะครับจุดเด่นจุดด้อยคืออะไรนะครับมีปัญหาแปลภาษาไม่ออกภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับมี Google Sheet แปลภาษาไทยนะครับที่ได้ description คลิกลิงก์ไปดูได้นะฮะทีนี้เมื่อคุณรู้จากตัวละครที่คุณมีแล้วนะครับรู้จักซิงแพที่คุณมีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลือกด่านนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นด่านอะไรนะครับอย่างสมมุติรู้สึกว่าเมนสตอรี่จะไม่เสียสตามีนาใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เห็นนะสมมุติว่ามาเล่นด่านนี้นะครับมาเล่นด่านนี้นะครับคุณจะจัดทีมยังไงนะครับในหน้าเมนูตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะบอกรายละเอียดของด่านนะครับบอกข้อมูลให้พร้อมเสร็จสรรพนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเนี้ยคุณต้องใช้ตัวละครสักเลเวลเท่าไหร่นะครับเป็นเลเวลแนะนำอย่างเช่นด่านนี้แนะนำเลเวล72ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับต้องลงแนะนำให้ลงตัวธาตุอะไรนะครับถึงจะทำให้คุณได้เปรียบในการต่อสู้อันนี้สำคัญมากนะครับบางด่านอาจจะมีธาตุตรงเนี้ย2ธาตุบางด่านก็อาจจะมี3ธาตุก็ว่ากันไปนะครับก็วางแผนกันให้ดีทีนี้ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดของด่านนั้นให้มากขึ้นนะครับกดไปที่ Area Detail มุมตรงนี้นะครับเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมเนี่ยกดเข้าไปดูครับมันก็จะบอกเราว่าด่านนี้ถ้าชนะแล้วจะได้อะไรนะครับแล้วก็บอสฮิตนะครับก็จะบอกว่าไอ้ตัวละครมีตัวละครไหนที่เราต้องระวังนะครับระวังเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะบอกว่า watch out of this นะครับก็คือให้ระวังนะครับศัตรูจะใช้สถานะพาราลิซิสใส่เรานะครับก็คือทำให้เราติดชานะฮะแล้วก็มีเรื่องของกางโล่ special damage reduction นะครับอันนี้ก็ไอคอนถ้างงก็คืออะไรก็สามารถจิ้มขึ้นมาดูได้นะมันจะมีคำอธิบายบอกแล้วก็ข้างล่างต่อมาก็จะเป็นโฟกัสออนดิสนะครับก็คือไอแต่ละตัวเนี่ยควรโฟกัสที่อะไรอย่างเช่นเขาจะบอกว่าคุณเอลิซ่านะครับโลตอมเนี่ยให้โฟกัสที่การลดดีเฟนส์นะครับก็คือลดพลังป้องกันทายภาพและก็ทำให้นางติดชะ งักครับเพราะว่านางจะแพ้การติดชะ งักเป็นพิเศษนี่คือข้อมูลทีนี้มันจะมี area detail กับ boss detail นะครับถ้าจิ้มไปที่ boss detail ก็จะเห็นว่าโอเคทั้งชุดของมันน่ะมีตัวอะไรบ้างนะครับบางด่านเนี่ยอาจจะมีเต็ม9ตัวเลยนะครับก็คือเต็มทั้งหมดทั้ง3ช่องทั้ง3แถวเลยก็ว่ากันไปนะครับเราก็ดูว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันคือใช้ตัวอะไรนะครับแล้วก็แพ้ธาตุอะไรนะครับ
และนี่ก็คือตัวที่เรามีนะครับตรงนี้เราสามารถสลับได้ว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยพลังโจมตีมันเป็นธาตุอะไรนะครับจะได้เช็คกับวิกเนตของเราได้นะครับหรือกดสลับไปเป็นธาตุที่เจ้าตัวแพ้ทางก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องจำไว้ให้ดีเลยก็คือมันมีทุกตัวละครเนี่ยจะมีวิกเนสเพียงแค่ธาตุเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโปเกมอนภาคหลังเนาะที่แบบอย่างเช่นธาตุพืชแพ้ไฟแพ้แมลงแพ้บินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแพ้หลายธาตุแต่ว่าเกมนี้ไม่เกี่ยวครับแต่ละตัวละครมีวิกเนสแค่ธาตุเดียวเท่านั้นมันก็จะง่ายขึ้นเนาะแม้แต่ซิงแพ้ที่เรามีเนี่ยก็มีวิกเนสเหมือนกันเห็นไหมก็จะเห็นว่าอย่างเช่นคาเลมนะครับก็แพ้วิกเนสเป็นก็คือแพ้ธาตุผีนะครับถ้าเป็นเซเลน่าก็จะแพ้ธาตุดินนะครับแล้วก็กวางเซเนอัสนะครับก็จะแพ้เหล็กเป็นต้นอันนี้ก็คือดูข้อมูลของด่านนะครับทีนี้พอเรารู้ข้อมูลของด่านปุ๊บเราก็จะมาจัดทีมกันนะครับเราจะใช้ข้อมูลจากที่ตัวเกมให้มาเนี่ยแหละเป็นประกอบการตัดสินใจนะครับอันดับแรกที่เราจะใช้ก่อนเลยก็คือธาตุครับธาตุสำคัญชะไหนนะครับสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราตีแบบซูเปอร์เอฟเฟกตีฟใส่ศัตรูเนี่ยพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบมีตัวตีที่แบบดาเมจไม่ต่างกันมากนะครับตัวที่เป็นธาตุที่ตรงกับวิกเนสของศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างมีราศีดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่โคตรสำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของบูสต์สเตตหรือบูสต์โบนัสอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนะฮะทีนี้ยกตัวอย่างเคสเนี้ยคุณจะจัดทีมยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับแน่นอนว่าคุณก็ต้องมีตัวทำดาเมจนะครับต้องมีตัวทำดาเมจตัวทำดาเมจส่วนมากก็จะเป็นสายสไตรค์นะครับคลิปที่แล้วเราสอนไปแล้วนะครับว่าดูยังไงว่าเป็นสายสไตรค์นะครับดูสายเทคสายซัพพอร์ตดูยังไงนะครับเราจิ้มค้างไปดูตรงนี้นะครับนะวิธีดูว่าตัวไหนสายอะไรนะครับหรือดูที่ไอคอนตรงหัวก็ได้เนี่ยนะฮะมันก็แสดงอยู่นะครับทีนี้ตัวทำดาเมจนะครับส่วนมากจะเป็นสายสไตรค์แต่มีบางตัวนะครับที่เป็นสายเทคหรืออาจจะเป็นสายซัพพอร์ตที่ก็สามารถทำดาเมจได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าด่านนั้นมันเหมาะสมกับสายไหนมากกว่ากันส่วนมากก็ไม่สายสไตล์ก็สายเทคอะครับนะแล้วค่อยหาสายซัพพอร์ตมาปิดจุดอ่อนของตัวละครที่เราเลือกมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมก่อนผมยกตัวอย่างด่านเนี้ยด่านนี้นะครับเขาแนะนำให้ใช้ธาตุมืดใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาเลือกตัวละครของเราครับเลือกซิงแพร์ที่เป็นธาตุมืดเราอาจจะกดฟิลเตอร์ช่วยได้นะครับฟิลเตอร์ธาตุมืดสมมติมีธาตุมืดให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับก็ดูว่าตัวไหนเป็นสายสไตรค์นะครับอย่างเคสนี้ก็มีคาเรนนะครับคาเรน2ตัวนี้ก็เป็นสายสไตล์ทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นสไตล์เวทนะครับเฮลก้าเป็นสไตล์เวทนะครับส่วนแบ็กกี้เป็นสไตล์กายภาพนะครับแล้วก็เป็นสายฟรีชีพด้วยนะครับเพราะมีท่าดับเบิลเอ็ดนะครับดับเบิลเอ็ดเนี่ยจริงๆมันเป็นท่า normal เนาะแต่ว่ามันมีเนี่ยครับแพสซีฟดาร์คชิฟทำให้เปลี่ยนจากท่า normal เป็นท่ามืดนะครับทีนี้จากเมื่อกี้จากข้อมูลด่าเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่าโลตอมมันแพ้สายกายภาพใช่ไหมก็คือเน้นลดพลังป้องกันกายภาพนะครับเพื่อเอาชนะศัตรูฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกสายกายภาพนะครับเพื่อให้มันเอื้อต่อการทำคอมโบนะครับเราก็จะเลือกแบ็กกี้ไปต่อมาครับ
ทีนี้เราก็อาจจะทีนี้เราได้ตัวเมนหลักแล้วนะครับก็คือตัวทำดาเมจก็คือคาเรนแบ็กกี้นะครับทีนี้เรามาดูว่านางมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนะครับจุดเด่นก็คือนางเป็นสายกายภาพเนาะมีบัฟแล้วก็เช็คดูว่าบัฟเนี่ยนางครบถ้วนหรือเปล่านะครับเราจะรู้ได้ไงว่าบัฟครบถ้วนนะครับบัฟเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราจะเน้นถ้าเป็นสายสไตล์นะบัฟที่ควรจะต้องมีเลยก็คือ Attack หรือ Special Attack แล้วแต่ว่าเล่นสายอะไรนะครับแล้วก็ควรมีบัฟสปีดนะครับแล้วก็ต้องมีบัฟคริติคอล3อย่างครับบัฟ Attack หรือบัฟ Special Attack นะครับ2ก็คือบัฟสปีด3บัฟคริติคอลถ้ามีบัฟ3อย่างนี้ครบตัวซัพพอร์ตไม่ต้องเน้นบัฟแล้วนะครับไปเน้นอย่างอื่นแทนอย่างคนนี้นะครับมีบัฟคริติคอลนะครับแต่ว่ามันบัฟได้แค่1ระดับนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอัพ MP Refresh มาหรือเปล่ายังไม่ได้อัพกริดเลยนี่หว่านะครับโอเคให้รู้ไว้ว่านางมีไดฮิตนะครับมันบัฟคริติคอลได้แค่1ระดับนะครับคริติคอลเนี่ยจะบัฟได้สูงสุด3ระดับนะครับ3ระดับจะไม่เหมือนกับสแตทอื่นๆที่บัฟได้ถึง6ระดับนะอันนี้หลักสำคัญเดี๋ยวพูดเรื่องบัฟอะไรก็จะงงกันอีกใช่ไหมคือถ้าเราเล่นโปเกมอนแล้วเราไม่รู้ถึงค่าตรงเนี้ยถ้าคือแนะนำให้ไปเล่นโปเกมอนภาคหลักมาก่อนนะครับหรือไปศึกษาเกมแมคานิกจากโปเกมอนภาคหลักมานะครับแล้วจะเล่นเกมนี้รู้เรื่องมากขึ้นนะครับหรือถ้าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสแตทก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะข้ามเรื่องนี้ไปนะก็คือเอาเป็นอันเข้าใจว่ามีบัฟคีนะครับแต่บัฟได้แค่2ระดับไม่เต็มนะครับอ่ะบัฟถ้าบัฟอีกท่านึงนะครับบัฟแอคแท็ก2สเตตนะครับแล้วก็ติดแกดูออลฮีลิ่งนะครับก็คือรีเจนนั่นเองนะครับบัฟรีเจนสรุปก็คือนางมีบัฟแอคแท็กกับบัฟคีนะครับแต่ไม่มีบัฟสปีดอ่ะอย่าลืมเช็คแพสซีฟครับแพสซีฟนะครับมีDark Chip เนาะเปลี่ยนจาก Normal เป็นมืด Stand Fast นะครับก็คือเนื่องจากว่ามีท่า Recoil ใช่ไหมก็คือท่า Double Edge นะครับ Stand Fast เนี่ยจะลด Recoil Damage ลงนะครับอย่าง Stand Fast 5เนี่ยก็จะลดลง 50% นะครับแล้วก็ Unflappable ก็ทำให้ไม่มีทางผิดชังงักนะครับก็ช่างมัน Lucky Skill เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเราจะไม่ไปเรื่องอื่นเราจะไม่เจาะลึกเรื่องอื่นมากมายนะครับอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดทีมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเล่นกันแบบเชิงลึกนะแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆซิมเปิลไม่ต้องอะไรมากก็คือเลือกตัวให้เหมาะนะครับเลือกตัวทำดาเมจที่เหมาะสมที่สุดนะครับบางทีตัวทำดาเมจที่เหมาะสมที่สุดอาจจะไม่ใช่สายสไตรค์ก็ได้นะครับสายเทคบางตัวเนี่ยถ้าเราเซตอัพมันดีๆตีแรงกว่าสายสไตรค์บางตัวอีกนะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวก5ดาวนั่นแหละนะอ่ะทีนี้โอเคเราได้ตัวทำดาเมจแล้วทีนี้อ่ะอยากจะหาตัวลดดีเฟนส์มาสักตัวหนึ่งนะครับเรามีตัวนี้ครับตัวนี้มีท่าสครีตนะฮะลดดีเฟนส์ของเป้าหมาย2ระดับนะครับซึ่งโคตรเอื้อมากเลยครับเพราะฉะนั้นเอาไปเลยแน่นอนอันนี้ก็คือเอามาเสริมจุดเด่นนะครับเอามาเพื่อที่จะช่วยให้คาเรนทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดอ่อนของนางนะครับจุดอ่อนหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ1เช็คเรื่องการบัฟสแตทเนาะถ้าบัฟไม่ครบทั้ง3ด้านอย่างที่บอกก็คือควรหาตัวซัพพอร์ตที่มีบัฟที่ขาดไปอย่างสมมติคาเรนตัวนี้ใช่ไหมขาดบัฟสปีดใช่ไหมเราก็หาตัวอื่นที่บัฟสปีดนะครับซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุเดียวกันธาตุมืดเลยก็ได้นะครับใช้ธาตุอื่นก็ได้นะฮะต
ัวไหนที่บัฟสปีดได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ครับฟูโรครับนางนะครับมีท่าเทคไฟนะครับจะบัฟดีเฟนส์และก็สปีดให้กับทุกคนนะครับที่เป็นฝ่ายเรานะครับบัฟทั้ง2ค่าอย่างละ2ระดับนะครับและยิ่งอัพซิงค์ปิดมาเนี่ยให้แบบ MP Refresh เนี่ยโอ้โหมีโอกาสอัพได้มีโอกาสบัฟได้ถึง6ระดับเลยทีเดียวนะครับแถมมีโพชั่นเติมเลือดให้กรณีที่ใครคนใดคนหนึ่งใกล้ตายได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับแก่การเอาไปซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือการจัดทีมแบบคือถ้าคนที่มาดูแล้วมาตามไม่ทันนี้ก็คงงงแน่นอนครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับย้ำหลายรอบเลยว่าเราต้องรู้จักตัวละครของเราซะก่อนนะฮะถึงจะจัดทีมได้ถูกเนาะหลักง่ายๆเลยเนาะสรุปก็คือต้องมีตัวทำดาเมจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลดเลือดศัตรูก็ไม่มีวันผ่านด่านได้เนาะต้องมีตัวทำดาเมจนะครับยิ่งทำดาเมจสูงยิ่งดีนะฮะทีนี้บางทีการทำดาเมจอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้การโจมตีแบบใช้มูฟโดยตรงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันยังมีวิธีอื่นในการทำดาเมจศัตรูได้อีกนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้สถานะนะครับสถานะเช่นสถานะติดพิษสถานะติดเบิร์นนะครับอะไรพวกเนี้ยรวมถึงสภาพอากาศบางชนิดก็ทำดาเมจศัตรูได้นะครับถ้าเกิดศัตรูไม่มีแพสซีฟสกิลที่ป้องกันสภาพอากาศนะครับหมายถึงป้องกันดาเมจจากสภาพอากาศนะอย่างเช่นแซนเชลเตอร์อย่างเงี้ยที่กันดาเมจจากพายุทรายใช่ไหมอะไรทำนองนั้นนะครับทีเนี้ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะชนะเพราะดาเมจทางอ้อมนะครับอย่างเช่นสถานะพิษเนี่ยแหละที่มันพลิกสถานการณ์ได้หลายครั้งนะครับและก็เราไม่ควรมองข้ามมันด้วยนะฮะเผลอๆเนี่ยด่านระดับสูงอย่างแชมเปี้ยนสเตเดียมบางทียังต้องใช้สถานะพิษในการพิชิตศัตรูเลยก็มีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งก็คือดาเมจจากมูฟที่เราใช้นะครับหรือถ้าเลขภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือ direct move นะไอ้ direct damage นะครับมันจะมี direct damage กับ indirect damage นะฮะเดี๋ยวพูดอังกฤษไปเดี๋ยวงงกันอีกอะไรแปลว่าอะไรนะพี่ก็คือความเสียหายทางตรงกับความเสียหายทางอ้อมเอาง่ายๆความเสียหายทางตรงก็คืออ่ะใช้ไฟบาร์โจมตีไปเลยนี่คือความเสียหายทางตรงเนาะความเสียหายทางอ้อมก็อาจจะเป็นดาเมจจากการติดพิษติดเบิร์นเป็นต้นอ่ะพูดกันมายาวเหยียดกันไปละอ่ะทีนี้นอกเหนือจากการจัดทีมสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของเกียร์ใช่ไหมเกียร์เนี่ยก็ถ้าจะพูดเนี่ยก็ได้อีกคลิปหนึ่งเลยนะแต่เอาง่ายๆคือถ้าสมมุติเราปลดล็อกหมดระบบเกียร์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เกียร์ให้มันตรงธาตุกับซิงแพรที่เราเลือกมาเนาะถ้าเลือกมาไม่ตรงเราจะได้บัฟสเตตัสเนี่ยมาแค่ครึ่งเดียวของค่าที่มีนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมใส่เกียร์ธาตุหินนะครับอย่างมันอย่างบราเซเลตเนี่ยล็อกบราเซเลตนะครับมันบวกแอคแท็ก60ใช่ไหมแต่ว่าพอมาดูค่าข้างบนเนี่ยมันบวกจริงๆแค่30นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราใส่เกียร์ไม่ตรงธาตุนั่นเองเราก็เสียใส่เกียร์ให้ตรงนะครับแต่นี้ผมเลือกเกียร์หินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์3ดาวนะฮะนั่นแหละก็ประมาณนี้พอเราจัดทีมได้แล้วเราก็ลงมือเข้าสู่ด่านได้เลยนะครับอ
จะเริ่มแล้วทีนี้ขอพอดแป๊บหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาสู่ด่านนะครับสิ่งที่จะปวดหัวเป็นลำดับถัดมาก็คือเราจะกดมูฟยังไงนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ารูปแบบเกมแมคานิกของการเล่นเนี่ยเกมเพลย์มันเนี่ยนะครับก็คือเรามีตัวละคร3ตัวใช่ไหมเราสามารถสั่งให้ซิงแพร์แต่ละตัวเนี่ยใช้มูฟได้1มูฟนะครับตัวละครสมมติตัวละครหนึ่งมีท่ามีมูฟอยู่4มูฟใช่ไหมเรากดเลือกสักมูฟหนึ่งนะครับทีเนี้ยมูฟมันก็จะแบ่งเป็นมูฟโจมตีใช่ไหมกับมูฟที่เป็นบัฟมูฟที่เป็นบัฟก็กดได้เลยไม่ใช้เกจนะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้จำกัดจำนวนครั้งกับมูฟที่เป็นท่าโจมตีหรือท่าอื่นๆที่มีการใช้เกจนะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องดูที่เกจข้างล่างด้วยนะครับว่าเกจมันพอหรือเปล่ามันก็นำมาสู่คำศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าการบริหารเกจนั่นเองนะครับบริหารเกจก็คือทำไงก็ได้ให้ใช้มูฟแล้วเนี่ยเกจมันพอนะครับแล้วก็สามารถทุกตัวเนี่ยสามารถใช้มูฟได้ทันในเทิร์นนั้นๆจะสังเกตว่าเวลาเข้าด่านมาปุ๊บเนี่ยทันทีที่ลงสนามปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลานิดหนึ่งให้เราสามารถกดใช้มูฟก่อนศัตรูได้นะครับทีเนี้ยเราจะกดใช้ท่าอะไรนะครับเราก็ต้องลองดูว่าแต่ละตัวละครเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเราจะใช้ท่าอะไรนะก็คือวางแผนก่อนเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องรู้จักตัวละครเราเนาะถ้าเรารู้จักตัวละครสักอย่างมันก็ไม่ยากครับอย่างสมมติลงมาใช่ไหมผมเอาคาเรนลงมาใช่ไหมแล้วก็มีฟูโรกับใครนะนานูนานูนะครับก็เปอร์เซนต์อาร์โรล่านะครับอันดับแรกนะครับก็คือพอเวลาลงปุ๊บเนี่ยตัวที่แอคทีฟก่อนตัวแรกเลยก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือคาเรนนะฮะตัวที่อยู่ตรงกลางจะแอคทีฟก่อนเสมอนะครับเราจะต้องให้ตัวกลางเนี่ยก็คือกดใช้มูฟให้ตัวกลางก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเลือกไปกดมูฟให้ตัวอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดให้ตัวอื่นก่อนเนี่ยมันจะเสียจังหวะในการกดนิดนึงนะครับแต่บางคนอาจจะกดทันก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความไวของมือแล้วล่ะทีนี้ในช่วงเขาเรียกว่าฟรีเทิร์นเนาะช่วงฟรีเทิร์นเนี่ยนะครับก็ให้เราเลือกว่าจะกดมูฟอะไรนะครับเพื่อที่จะใช้ก่อนศัตรูนะฮะผมก็จะเลือกใช้บัฟก่อนเนาะก็คือผมจะบัฟแอคแท็กให้คาเรนก่อนเนาะก็คือท่าโกไวนะครับท่าที่4ส่วนฟูโรนะครับก็บัฟนั่นแหละบัฟบวกสปีดไปนะครับแล้วก็ส่วนอะไรนะนานูนะครับเราก็จะใช้ท่าลดดีเฟนต์ตามที่เราแทนกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มนะครับเนี่ยเป็นช่วงฟรีเทิร์นนะครับเราก็จะใช้มูฟครบทั้ง3ตัวก่อนที่ศัตรูจะออกท่านะครับจากนั้นเราจะพาเดทศึกเลยก็ได้นะครับเราเลเวล135นะอันนี้คงไม่มีอะไรมากนะฮะเลเวลต่างกันเยอะครับเพราะฉะนั้นมันจริงๆสู้อยู่ละโอ้โหนี่สแตนฟาร์5แล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างว่าแหละยังไม่ได้อัพซิงเกตนะครับไม่เป็นไรอันนี้แค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับเชดเด้มีท่าสิกเซนว่ะเกือบตายอย่างเคสเนี้ยจะเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบ็กกี้เนี่ยได้รับความเสียหายจากรีคอยล์ดาเมจหนักมากนะครับทำให้จำเป็นที่จะต้องมีตัวเติมเลือดนะครับก็คือให้ฟูโรเนี่ยเติมเลือดทีนี้
ถ้าสมมติว่ามีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเราตายไปนะครับเราอย่าพึ่งโลกนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วก็คิดต่อไปว่าสถานการณ์สามารถที่จะพลิกกลับมาชนะได้ไหมนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจสามารถกดพอสได้ก่อนได้นะครับก็คือกดมุมซ้ายบนเนี่ยแหละกดพอสไว้ก่อนแล้วก็อ่ะมีเวลาพักหายใจนิดนึงนะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะสู้หรือจะถอยนะครับ Fight or Flight นะฮะในนี้ผมเลือกสู้ต่อนะครับเพราะผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับจำไว้ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีฟรีเทิร์นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับให้กดถ้าให้ครบทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็บริหารเกรดให้ดีๆเนาะถ้ารู้สึกว่าเกรดช้าเกรดไม่พอเราอาจจะต้องมาดูว่าเราใช้มูฟที่มันเปลืองเกรดเกินจำเป็นหรือเปล่านะครับหรือเราควรจะลำดับการใช้ท่าใหม่ไหมนะครับเช่นช่วงแรกอาจจะใช้ท่าที่ไม่กินเกรดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ท่าที่มีเกรดจริงๆก็พิจารณาต่อไปว่าเราบัฟสปีดหรือยังนะครับเรามีตัวบัฟสปีดหรือยังหรือมีตัวที่สามารถเรียกฟิลที่จะเร่งการฟื้นฟูเกรดนะครับฟิลเร่งการฟื้นฟูเกรดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือกวางอ่ะแหละใช่ไหมถ้าบัฟของกวางก็มีฟิลเร่งฟื้นฟูเกตนะครับหรือเต่าคาเมกก็มีเหมือนกันนะครับฟิลเร่งฟื้นฟูเกตนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ท่าโจมตีได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นั่นแหละนี่คือเรื่องของการบริหารเกตนะครับเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้เล่นมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับในการเล่นเกมนี้ให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งเรารู้เยอะเรายิ่งสนุกครับมันจะอารมณ์เหมือนกับพวกรีวิวหนังหรือพวกวิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยคนที่มีความรู้มีอะไรเงี้ยพอเรามีความรู้เนี่ยเราจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆได้หรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้เนี่ยแล้วเราสามารถเอาชนะสถานการณ์ต่างๆได้เนี่ยมันจะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วมันจะรู้สึกฟินสุดๆนะครับอันนี้ถ้าใครเคยสัมผัสเนี่ยก็เย็นดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสขอแนะนำให้ลองดูนะฮะเกมนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเนาะถ้าคุณรักเกมโปเกมอนเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้จริงๆเกมแมคานิกมันก็ต่างจากเกมหลักไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับเพราะว่ามูฟส่วนใหญ่มันก็ยังอ้างอิงเกมภาคหลักนะครับอาจจะมีเสริมเติมแต่งมานิดหน่อยอย่างเช่นซิงค์มูฟอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับมันก็เป็นอีกรูปแบบเกมหนึ่งนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีแบบ PVP หรืออะไรอย่างงี้ก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นเกมอวยนะครับไว้สำหรับให้เราอวยนะครับเราชอบตัวไหนเราอวยตัวไหนเราก็พานางไปให้สุดทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเส้นทางสู่เทรนเนอร์ระดับโลกอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับมีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปตอบมาแล้วกันนะครับถ้าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าคอมเมนต์ของท่านอาจจะเป็นหัวข้อทำคลิปถัดไปของผมก็ได้นะครับก็กดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับทริคเล็กๆน้อยๆจากผมนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับเขาเรียกว่าช่วงเวลาฉลองครบรอบ2ปีของเกมนี้นะฮะพร้อมกับตัวละครสุดพีคนะครับก็คงจะมี
อาจจะมีทำคลิปเนาะสำหรับการวิเคราะห์สิงแพรที่มาใหม่นะครับสำหรับต้อนรับ2ปีนะครับฉลองครบรอบ2ปีเกมโปเกมอนมาสเตอร์ EX นะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ